สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับพวกเราเบคอนไทม์นะครับอยู่กับมิโก้อยู่กับมุกครับผมวันนี้ก็คนอื่นเรามาน้องๆเนี่ยมาออกกำลังกายกันบ้างมาเล่นคอมอยู่หน้าจอคอมหน้าจอมือถือสุขภาพเสียหมดเออวันนี้ผมจะพาน้องๆมาออกกำลังกายนะครับเฮ้ยเด็กๆวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นว่ะดื้อเกินก็วันนี้นะครับผมจะอธิบายกติกานะครับผมเกมของผมก็คือผมจะตั้งขวดไว้ทั้งหมด9อันก็แบ่งกันเป็น2ทีมทีมละ3คนนะครับล้ม1ขวดได้1แต้มล้ม9ขวดได้9แต้มต้องไปนอนเลยต้องล้มไปนอนเลยอย่างนี้ไม่ได้ก็สมมติคนแรกเตะไป6ล้มไป6ใช่ป่ะได้เหลืออีก4อีก2คนต้องทำให้ได้ใครได้แต้มน้อยสุดนะครับมีบททำโทษนะครับก็คือวิ่งรอบสนามแล้วให้สนามเนี่ยนะใช่3รอบเขาบอกว่ารอบเดียวก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมไม่ธรรมดานะคนที่วิ่งเนี่ยก็วิ่งไปส่วนคนอื่นเนี่ยดูอย่างเดียวไม่ได้ผมอนุญาตให้เตะบอลอัดได้ด้วยกลางสนามวิ่งหลบด้วยวิ่งหลบด้วยอ้าวธรรมดาเอาครับผมเดี๋ยวเราไปแบ่งทีมกันเลยครับตอนนี้นะครับเพลเยอร์ผมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมเอฟครับเฮ้ยทีละคนมึงจะพูดแย่งกันทำไมพูดเพื่ออะไรวะเออสวัสดีครับพี่เอครับชื่อในเกมเฮ้ยยังไม่เสร็จเลยนี่ก็รีบเกินสวัสดีครับผมทีเอฟครับชื่อในเกมพ็อปเป็นพระอุบลครับสวัสดีครับผมทีไอครับชื่อในเกมโรเมโรสวัสดีครับผมเจ๊ครับชื่อในเกมเจ๊ไข่มาออกกันเลยขาประดำนะต้องออกกันไกลคว้ามานะไปขาปั๊บเลยนะสามคนไปเลยสามเลยออกสามเลยหรอไม่ได้เตรียมกันไม่ได้นี่สองสองครับเอ้ยยะโอ้โหไม่ไปไหนกันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสองอะไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดำบอกไปก่อนคนครับอะไรคำนี้โอ้โหไม่ต้องกลัวจริงไม่ต้องเหมือนเตี้ยมเลยเหมือนเตี้ยมอ่ะมั่นใจป่าวมั่นใจว่าชนะป่าวคือแบบไม่ได้เตรียมแต่ว่าได้คิวทำให้ผมด้วยแต่ละทีมส่งตัวแทนมา1คนนะครับมาปล่อยจุกเพื่อจะเลือกว่าใครจะเริ่มก่อนครับผมเลือกเลยสามเป้าก็เฉียวอะไรครับเนี่ยสองสูตรแล้วอ่ะเฮ้ยแต่งชุดเป็นเปล่าไม่บอกให้ก่อนไงเมื่อกี้กำลังคุยกันอยู่ก็หันไปที่สองสูตรแล้วเอาอีกทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะไปเลือกกลับบ้านไปนะผู้หญิงภูมิใจวะทีมนู้นอ่ะอาจจะเลือกก่อนหรือจะเตะหลังเตะหลังดีกว่าเตะที่หลังว่ะดูเชิงก่อนว่ะขอ4พอนะมุกขอ4พอ5เลยเฮ้ยเหลืออันเดียวพอเหลือฝั่งขวาอันเดียวพอมั่นใจมึงได้เพื่อนเฮ้ยอย่างน้อยก็ไม่สู้เอากี่ขวดได้
ไปเอาที่ผมดิห้องไม่ไหวเลยก็ผมติดจิ้มกลางแล้วผมปวดเลยผมถามพี่ห้าผมเตะฝั่งไหนฝั่งไหนให้โดนขอแล้วหมดทำได้หรือเปล่าเนี่ยจะแต้มขาดไม่ลงจะปวดเออนอนให้เขาหน่อยจะกันจะแต้มขาดเลยไม่มากจิ้มกลางแล้วผมปวดเลยจะแต้มขาดเลยไม่มากรอบแรกนะครับทีมเอได้ไป4แต้มนะครับส่วนทีมบีได้ไป6แต้มนะครับผมเราแข่งกัน2รอบคือตอนนี้แหละเราตามอยู่2แต้มเว้ยแค่2เองเหรอมึงเตะก่อนเลยเจมถ้ากูเปิดเตะก่อนถ้ากูเปิด9เลยนี่มึงไม่ต้องทำเลยนะมึงนอนเลยตอนนี้มึงเตะไม่โดนเลยสักครู่เมื่อกี้ทีมมึงก็เตะไม่โดนเป้ามันห่างมึงเตะคนแรกเลยก็ขวดเดียวเยอะอ่ะคนเดียวก็เยอะทำไมอ่ะมึงก็เตะคนท้ายแล้วกูให้น้องมุกแบกด้วยว่ะให้น้องมุกแบกมึงอ่ะเตะคนแรกมันมี9อันมึงต้องเตะโดนบ้างแหละไม่ใช่เมื่อกี้ผมกูอายเอ้าก็แล้วแต่มึงไงเอางี้กูจะไม่คาดหวังมึงแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยววิ่งก็วิ่งด้วยกันหมดดิว่ะไม่เป็นไรกูกำลังแข็งแรงเตะเยอะสุดไม่ต้องวิ่งเฮ้ยอะไรคุณจะมาสองมาตรฐานอะไรไปเราไปเล่นเล่นตามแผนพวกเราไปเจอแน่ทีมกูวางแผนมาแล้วใส่ให้แม่งล้มไปสักเก้าอันเจมโคก็ไม่โดนพี่เจมศูนย์ขวดเฮ้ยใช่แค่พูดนะขอร้องเจมศูนย์ขวดไอ้ขวานไอ้ขวานหนึบเหมือนกับศูนย์มึงด่ากูมึงกับผมเพื่อนเหมือนน่ะมาครับโอเคโอเคสี่ไม่ในรอบที่แล้วก็สี่แล้วก็ไม่โดนเลยไปดูเฮ้ยเดี๋ยวมิกเตะขวดนึงแล้วมุกเตะ4เลยนะมันฝั่งนี้ต้อง5ขวดเหรอให้เตะ1เตะ5เอา5เอา1ดีกว่าพี่ผมว่าเฮ้ยคนละทีมเหี้ยดีสเต็ปรถชนรอบนี้ครับมาดีมาดีมาดีดีดีมองรู้จักรู้ป่ากำคำนวณอ่ะแคลคูลเลเตอร์อ่ะแต่มันดูไปชนขวดขวาแล้วกระแทกมันดูโดนขวดซ้ายเปิดนี่พอดีเลยนี่ไงเขาคำนวณให้เงี้ยมึงดูใครขวดเยอะอ๋อเนี่ยมันจะโดนสองขวดพอดีตอนนี้นะครับทีม A เป็นทั้งหมด12แต้มนะครับทีม B ต้องเตะให้ได้อีก6แต้มงั้นคุณต้องโดนทำโทษแล้วก็โดนผมเตะบอลอัดใส่ยังยังเริ่มเลยเกม2อ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ลืมก่อนเลย2รอบไม่เมื่อกี้ผมฟอร์มไม่เฉยไม่คิดตีเตะทีเดียว10คนถ้าคนถ้าคนเค้าฉลาดอ่ะเค้าจะรู้ว่าขากลางช่องเล็กๆช่องนั้นน่ะมันเป็นไปแทบไม่ได้เออไม่ได้แต่ว่าเคทำได้ไม่ต้องขวดเองเตะๆครึ่งเดียวก็พอแล้วมั้งที่เหลือก็ไม่ต้องเตะแล้วเอาบ้าล่ะต้องให้เตะเท้าซ้ายไม่ต้องจับภาพตอนผมเตะก็ได้ครับจับที่ขวดหมดอ่ะจับที่ขวดหมดอ่ะโอ้ยทีมเดียวกันเราทีมเดียวกันเราทีมเดียวกันผู้เล่นคนที่4ของทีมผมเองแล้วตามรอยพี่มึงไปเฮ้ยยัง3ขวดเอา3ขวดไหวหรือเปล่าคุณพี่ไหวหรือเปล่าคงดีพี่ชายขอให้พี่ส่งเอาสามขวดนิดนิดว้าวว้าวหนักเลยไม่ได้วิ่งเลยก็ผู้แพ้นะครับต้องวิ่งสนามนะครับ3รอบผู้ชนะเนี่ยสามารถเตะบอลอัดได้นะครับผมก็ระวังให้ดีเราจะเตะกันอยู่ในวงนี้ไม่ไปใกล้นะครับวิธีการโดนถ้าหมุดถล่มเนี่ยพี่แนะนำให้เก็บคอของเขาเดี๋ยวหักเตะแรงกันมากนี่เราเอาเนี่เราเอากันจนหักเลยเหรอเตะน้องดูเอาแบบว่าเตะแบบกระชับแบบพี่น้องนะครับผมพี่น้องน้องวิ่งมาข้างหน้าแล้วตัวแทนพี่น้องปั้มตายเลยผมส
ล้มใช่ใช่ไม่ได้ครับพี่สิเริ่มเลยครับเด็กรุ่นหลังนี่มันแบบไม่เอาอะไรเลยเด็กรุ่นก่อนน่ะวิ่งเชื่อป่ะเกมวิ่งเงี้ย20 30รอบต่อวันเห็นภาพแค่นั้นแหละตอนนี้ก็ทำได้แต่มันไม่แพ้ไงก็แต่ก่อนวิ่งกี่รอบ6-700มั้งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปกระชับความสัมพันธ์นะครับทุกคนต้องออกกำลังกายนะครับไม่งั้นร่างกายจะเป็นเหมือนพวกนักกีฬาอีสปอร์ตพวกนี้นะครับไร้ซึ่งความแข็งแรงวิ่งนิดหน่อยเจ็บเจ็บอ่อนๆแอบเตะบอลก็ไม่แม่นวิ่งก็ไม่ไหวนี่เป็นค่าลมมวยนะไม่มีเปล่า3คน3นะครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับไปทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเฮ้ยทีมชนะเราไปมีอัดฉีด500ทีมชนะเราไปซื้อน้ำกินไหนไหนได้บอกคนละ500ฮะทีมละ500ก็พอแล้ว3คนไปซื้อ7เฮ้ยอะไรเนี่ยทีมพวกมึงแพ้มาด้วยกันนะพี่เรา7มึงมากระคายหมอหมด7อ่ะ500อ่ะพี่คุยว่าให้มันยิงไม่โดนน่ะเออจบละไม่ได้คุยมึงยิงไม่โดนเองไม่มีเจ้าขโมยอ่ะ3,000อะไรเงี้ย